สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาประดิษฐ์หุ่นยนต์จากฝาขวดน้ำพลาสติกกันนะครับวัสดุที่จะต้องเตรียมมีอะไรบ้างมาดูกันเลยนะครับก็เตรียมครีมนะครับสำหรับตัดลวดมีดคัตเตอร์นะครับลวดก็จะมีประเภทกาวนะครับก็ขวดนะครับก็เลือกตามขนาดที่เหมาะสมนะครับก็มีเหล็กนะครับก็จะใช้เทียนนะครับแล้วก็จุดไฟเจาะโดยใช้ไฟใช้ความร้อนเจาะนะครับเอาเหล็กไปเผาไฟให้ร้อนนะครับแล้วก็เจาะมันจะเจาะง่ายนะครับก็จะใช้เศษวัสดุเหลือใช้นะครับก็ทำกันง่ายๆนะครับอันนี้ผมเลือกเอาขวดนมเปรี้ยวนะครับก็วัดขนาดลวดนะครับให้พอเหมาะนะครับแล้วก็ตัดเพื่อทำแขนขานะครับฝาขวดนี้ก็แนะนำให้ใช้หลายๆสีนะครับจะสวยงามนะครับอันนี้ได้มาเป็นขาสองข้างแล้วนะครับต่อมาขั้นตอนนี้ก็จะเจาะแขนนะครับแขนก็ใช้ลวดเป็นแนวแขนเจาะทั้งสองด้านนะครับก็ใช้ความร้อนเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เพื่อให้ง่ายนะครับเอาวัสดุที่เหลือใช้ตามบ้านนะครับก็ขยับตามขนาดที่ต้องการเลยนะครับก็สวมลวดเข้าไปนะครับก็เสร็จแล้วก็ใช้ฝาขวดที่เจาะไว้ก็ร้อยเข้าไปเลยนะครับจะให้สวยงามก็ต้องใช้หลายๆสีผสมกันนะครับก็แล้วแต่ความชอบนะครับก็อาจจะทําให้เด็กๆเป็นงานฝีมือของเด็กๆก็ได้นะครับก็ดูเป็นแนวทางนะครับฝึกให้เด็กๆทํานะครับเป็นการสร้างจินตนาการนะครับในช่วงเท้านี้ผมจะใช้ล้อรถของเล่นนะครับของที่ไม่ใช้แล้วนะครับก็ใช้สองล้อนะครับรถพลาสติกนะครับก็เอามาเจาะเพื่อเป็นฐานเป็นเท้าให้สามารถยืนได้นะครับให้เท้าโตหน่อยนะครับเห็นไหมครับก็สามารถยืนได้แล้วนะครับทีนี้มาดูช่วงแขนนะครับก็หาวัสดุเหลือใช้ของเล่นเด็กๆเอามาทำเป็นแขนแล้วก็ปลายแขนนะครับก็แล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนนะครับจะหาอะไรมาใส่ที่แขนขานะครับสำหรับใครที่มีที่เจาะนะครับอาจจะสะดวกกว่านี้เยอะนะครับแต่ของผมนี่ก็ใช้เทียนนะครับก็ใช้ความร้อน
อันนี้ช่วงแขนขวานะครับก็จะลักษณะเป็นอาวุธนะครับของหุ่นยนต์แขนซ้ายก็จะเป็นลูกกำบังนะครับลำตัวมันจะเรียบๆไปนะครับก็หาฝามาแปะตรงกลางให้มันดูมิติหน่อยนะครับในช่วงศีรษะนะครับก็ใช้ฝาเช่นเดียวกันนะครับฝาสองฝามาครอบติดกันนะครับพันด้วยสก็อตเทปนะครับเกณฑ์หลักๆก็จะใช้ลวดนะครับของผมก็จะใช้ลวด2เส้นเอามาพันให้มันหนานะครับให้เป็นเส้นใหญ่นะครับถ้าใครใช้ลวดเส้นใหญ่ก็จะสะดวกกว่านี้นะครับเห็นไหมครับช่วงหมวกหาอะไรมาสวมก็ได้นะครับฝาของเด็กเล่นหรือว่าปิงปองเอามาผ่า2อะไรก็ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ